มาชมสรุปข้อมูลโปรโมชั่น iPhone 13จากเครือข่าย AIS กันนะครับผมรับส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันและมาชมสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างสวัสดีครับผมตั้มไอม้วนนะครับ1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับทาง Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPhone 13ในประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเครือข่ายก็เปิดให้ทำการสั่งซื้อล่วงหน้าได้เช่นกันครับคราวนี้ครับในคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกในโปรโมชั่นของฝั่ง AS นะครับว่าโปรโมชั่น iPhone 13จาก AS เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคีย์เวิร์ดหลักๆครับที่ผมอยากจะบอกให้ทราบกันก็คือในเรื่องของส่วนลดก่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองเรื่องส่วนลดนะฮะส่วนลดเนี่ยค่าเครื่องส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาทนะครับโดยจะเป็นการลดค่าเครื่องบวกกับโปรโมชั่นที่สมัครแพ็กเกจเข้าไปแล้วก็รวมถึงการย้ายค่ายมาใช้ AS ด้วยนะครับรวมๆเนี่ยเราจะสามารถได้ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถผ่อน 0% นาน10เดือนได้นะครับและมีพวกเครดิตเงินคืนอะไรต่างๆจากบัตรเครดิตนะครับสูงสุดถึง 36% เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับข้อแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องของส่วนลดกันก่อนนะครับที่ผมแจ้งไปนะฮะว่า AS ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาทมาดูกันว่าคืออะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะซื้อ iPhone 13 mini ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับผมเขาจะมีให้เลือกว่าถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันกับลูกค้าใหม่เนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าใหม่แล้วกันถ้าไม่ได้ใช้ทางฝั่งของ AS นะฮะผมจะสามารถได้ราคาที่ถูกที่สุดเริ่มต้นที่ 5,900 บาทนะครับคือถ้าสมมุติว่าผมสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาทนะครับและย้ายค่ายมาจากค่ายอื่นนะครับผมแล้วก็มาสมัครกับทาง AS เนี่ยราคาที่ผมจะได้คือ 5,900 บาทแล้วก็พ่วงกับสัญญา24เดือนนะครับอันนี้คือถูกที่สุดละเท่าที่เราจะได้นะครับมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะลดอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับนี่คือราคาที่ทาง AS มอบให้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันทั่วๆไปนะครับผมส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับผมต่อมานะครับลูกค้า AS ปัจจุบันโดยเฉพาะ AS Serenade นะซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับ Emerald Gold Platinum อะไรเงี้ยคือทาง AS จะให้โปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างนะครับ iPhone 13 Pro Max ราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่ 42,900 บาทแต่ผมซื้อกับทาง AS เนี่ยใช้สิทธิ์ Serenade ที่ผมมีอยู่นะครับผมจะจ่ายเพียง 35,900 บาทนะครับและผมเลือกสมัครเป็นแพ็กเกจ 1,199 บาทซึ่งส่วนนี้ครับจะลดไปเลยครับ 7,000 บาทนะฮะอันนี้คือผมเลือกสมัครแพ็กเกจทีนี้แล้วก็ติดสัญญาอีก12เดือนนะครับหรือว่า1ปีนะครับพอถึงปีหน้า iPhone 14มาเราก็สามารถเลือกเป็นแพ็กเกจใหม่ได้ก็ถือว่าประหยัดตังค์ไปอีก 7,000 บาทนะครับเพราะยังไงซะเราก็ใช้แพ็กเกจนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของลูกค้าปัจจุบันนะครับส่วนลูกค้าใหม่ครับผมถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้เครือข่ายอื่นอยู่หรือว่าใครที่ใช้ AS แต่ว่าเป็นระบบเติมเงินหรือว่าเป็นแพ็กเกจที่ไม่ได้สูงมากนักถ้าเรามาเลือกซื้อรุ่นนี้และเลือกแพ็กเกจในราคานี้ขึ้นไปครับก็จะได้สิทธิ์ Serenade ด้วยนะครับผมต่อมาในข้อที่3ครับผม iPhone 13ก็รองรับสัญญาณ 5G นะครับก็เหมือนทางฝั่งของ iPhone 12เมื่อปี2020ที่ผ่านมาดังนั้นการที่จะใช้สัญญาณ 5G ให้ได้คุ้มค่าเราก็ต้องใช้กับแพ็กเกจ 5G ที่คุ้มค่าเช่นกันนะครับอย่างที่ผมเลือกไปนะครับแพ็กเกจ AS 5G One Plan นะครับสำหรับ iPhoneซึ่งราคาจะอยู่ที่ 1,199 บาทแพ็กเกจนี้ครับเป็นแพ็กเกจที่ถูกที่สุดที่จะให้เราใช้สัญญาณ 5G ได้แบบ Unlimited คือไม่จำกัดเลยนะครับผมดังนั้นครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ 5G ใช้บ่อยๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ่ๆนะครับและต้องการได้รับประสบการณ์ 5G ที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดผมก็แนะนำว่าให้เลือกสมัครแพ็กเกจที่เป็น Unlimited แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาทขึ้นไปนะครับผมนอกจากจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ต 5G ได้แบบไม่อั้นแล้วนะครับผมทาง AS ยังมอบวงเงินในการซื้อแอปแล้วก็เกมนะครับสูงสุดอยู่ที่ 2,400 บาทนะครับผมมาชมโปรโมชั่นในฝั่งของบัตรเครดิตกันบ้างนะครับผมบัตรเครดิตนะครับเราสามารถผ่อน 0% สูงสุดได้ถึง40เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สามารถรับเครดิตเงินคืนครับได้สูงสุด 36% ซึ่งบัตรที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยนะครับผมทั้งทางฝั่งของ SCB First Choice นะครับกรุงศรี UOB KBank TTB KTC Eon อะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรของทางฝั่ง SCB เนี่ยเราสามารถได้เครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 36% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถผ่อน 0% ได้ถึง10เดือนนะครับแล้วก็ไปดูเอานะครับผมว่า
แต่ละบัตรที่เรามีครับสามารถใช้กับโปรโมชั่นของทางฝั่ง AS ได้หรือเปล่าแต่บอกก่อนนะครับว่ามันมีบัตรค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าถ้าเรามีคะแนนสะสมในบัตรเครดิตของเราเยอะๆเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ของทาง AS หรือว่าลูกค้าที่ใช้ระบบเติมเงินหรือว่าใช้ระบบรายเดือนที่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าหากว่าเราสมัครแพ็กเกจ AS 5G One Plan สำหรับ iPhone นะครับราคา899 บาทนะครับเราจะได้รับสิทธิ์ Selenate Emerald นะครับถ้าหากใครสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไปจนถึง 1,699 บาทนะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์ Selenate Go ครับและหากสมัครแพ็กเกจ 1,999 บาทขึ้นไปครับก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ Selenate Platinum นะครับผมสิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมนะครับก็อย่างเช่นสิทธิ์ Family Share ฟรีเบอร์เสริมนะครับเราไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติมค่าโทรนั้นจะแชร์จากเบอร์หลักนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจ AS 5G One Plan นะครับที่ราคา 1,199 บาทขึ้นไปนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับบริการ AS Play VR และ Play AR Content นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจ899บาทนั้นจะได้ฟรี6เดือนนะครับส่วนแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไปนั้นก็จะสามารถใช้ได้ฟรี12เดือนนะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็อย่างเช่นได้รับส่วนลดอุปกรณ์เสริมจาก Apple นะครับสูงสุดที่ 34% สามารถฟัง Apple Music ได้ฟรี6เดือนครับรับชม Apple TV ได้ฟรี3เดือนรับพื้นที่ iCloud จำนวน 50GB ใช้ได้นาน3เดือนนะครับผมแล้วก็รับสิทธิ์ YouTube Premium ใช้งานได้ฟรีอีก4เดือนนะครับสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมาใช้งานกับทาง AIS นอกจากจะได้รับส่วนลดสูงสุดเพิ่มอีก 2,000 แล้วนะครับผมสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับชม Disney Plus Hotstar ด้วยนะครับผมหลักการก็คือถ้าเราสมัครแพ็กเกจ699บาทขึ้นไปครับเราสามารถที่จะได้รับสิทธิ์รับชม Disney Plus Hotstar นะครับฟรีนานสูงสุดถึง12เดือนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีมือถือเครื่องเก่านะครับสามารถที่จะแลกซื้อ iPhone 13ใหม่ได้นะครับโดยนำมาแลกซื้อ iPhone 13ใหม่ได้ทุกรุ่นนะครับผมกับทาง AIS Smart Trade In นะครับซึ่งหลักการก็คือให้เรานำสมาร์ทโฟนรุ่นเก่ามานะครับเพื่อให้ทาง AIS ก็ประเมินสมมุติว่าเราประเมินเครื่องนี้ได้ราคา 5,000 บาทนะครับทาง AIS ก็จะท็อปอัพให้อีก 2,350 บาทเพื่อที่จะนำไปแลกซื้อ iPhone 13รุ่นใหม่นะครับหลังจากที่เราเลือกรุ่น iPhone 13ที่เราต้องการอยากจะได้แล้วนะครับผมคราวนี้เราจะเห็น Pick up code นะครับซึ่งโค้ดเนี้ยนะครับเวลาที่เราใส่ไปเนี้ยเราจะสามารถไปรับเครื่องได้ที่ Stadium 1นะครับในวันที่8ตุลาคมนะฮะซึ่งจะมีรอบให้เราได้เลือกนะครับอยู่ทั้งหมด3รอบด้วยกันครับสิทธิ์ทั้งหมดจะมีอยู่200สิทธิ์นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นโปรโมชั่นการสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 13นะครับจากทางฝั่งของ AS ผมสรุปข้อมูลมาให้นะครับผมยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์ที่จะแนบไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับผมถ้าใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ถามไปที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วไว้พบกันในคลิปหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ